สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง A Nightmare on Elm Street นิ้วขมือบภาค1โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1984นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือฆาตกรเฟรดดี้คูเกอร์นั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังและระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดมาที่ทีหน้าโดยเธอกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นสิ่งที่เธอหนีมันก็โผล่มาจากด้านหลังเป็นฆาตกรสวมถุงมือที่ทำมาจากใบมีดรูปร่างเหมือนกรงเล็บซึ่งชื่อของมันก็คือเฟรดดี้คูเกอร์หลังจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นแม่ของเธอก็เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทีน่าก็บอกว่าเธอฝันร้ายแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ฝันธรรมดานะครับเพราะเสื้อของเธอมันโดนใบมีดกรีดขาดอีกด้วยจากนั้นพ่อเลี้ยงก็มาตามให้แม่กลับไปที่ห้องตัดมาตอนเช้าทีน่าก็มาเรียนตามปกติโดยมีเพื่อนของเธออีก2คนคือเกลนและแนนซี่แถมแฟนของเธออีก1คนที่มีชื่อว่าลอสเขาก็ตามมาง้อทีน่านะครับเพราะทั้ง2ทะเลาะกันอยู่เธอก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนเธอฝันร้ายแบบสุดๆแนนซี่ก็บอกเธอก็ฝันร้ายเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องคิดมากไปหรอกเพราะฝันร้ายมันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เกิดได้ตกเย็นทีน่าก็ขอให้เพื่อนๆมานอนค้างที่บ้านเพราะพ่อแม่เธอไม่อยู่เกลนก็โทรหาแม่เพื่อโกหกว่าตัวเองอยู่บ้านญาติอีกคนเพื่อที่จะได้นอนค้างกับแนนซี่ทีน่าก็บอกวันนี้เธอคิดถึงแต่หน้าของเฟรดดี้แถมยังได้ยินเสียงกรงเล็บของมันอีกต่างหากพอแนนซี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็จำความฝันของตัวเองได้ทันทีเธอบอกว่าเธอฝันแบบเดียวกับทีน่ามีผู้ชายแปลกหน้าใส่เสื้อลายเขียวแดงพร้อมกับถุงมือติดใบมีดเหมือนกรงเล็บจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆนอกบ้านพอออกไปดูเจ้าของเสียงมันก็คือล็อตที่ตามมาง้อทีน่านั่นเองและมันก็แบกทีน่าขึ้นไปซี่ที่ด้านบนไอ้เกลนก็จะเอาบ้างแต่แนนซี่ปฏิเสธเธอบอกไม่ใช่วันนี้ทีน่าที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเธอก็ได้ยินเสียงว่ามีคนปาเศษหินใส่กระจกเธอเลยลุกไปดูทางด้านของแนนซี่ก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากเพดานแต่พอเธอพลิกตัวมันก็ค่อยๆหายไปทีน่าก็เดินลงมาด้านล่างและเจอกับเฟรดดี้ที่รอเธออยู่พอเห็นแบบนั้นทีน่าก็รีบหนีทันทีแถมเฟรดดี้มันยังตัดนิ้วโชว์เธออีกต่างหากจากนั้นรอดก็ตื่นเพราะทีน่าเธอดิ้นอยู่ใต้ผ้าห่มโดยมีเฟรดดี้อยู่ด้วยแต่พอรอดดึงผ้าห่มออกเขาก็ไม่เห็นเฟรดดี้นะครับมีแค่ทีน่าที่นอนดิ้นอยู่จากนั้นท้องของเธอก็โดนกรีดแบบไม่ทราบสาเหตุและทีน่าก็โดนยกขึ้นกลิ้งไปทั่วเพดานและเธอก็ตกลงมาตายแนนซี่ที่ได้ยินเธอก็ตามมาช่วยไม่ทันทีน่าไปหวั่นไปที่เรียบร้อยและรอดก็หายตัวไปด้วยจากนั้นพ่อของแนนซี่ที่เป็นตำรวจก็เข้ามาสอบปากคำลูกสาวของตัวเองเล็กน้อยโดยเขาคิดว่าลอตเป็นฆาตกรแนนซี่บอกกับพ่อว่าไม่ใช่แบบนั้นทีน่าเธอบอกว่าเธอฝันร้ายถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอฝันร้ายมาตลอดว่ามีคนจะมาฆ่าเธอเพราะเหตุนี้แนนซี่เลยไปนอนเป็นเพื่อนทีน่าแต่เธอก็ช่วยอะไรไม่ได้เช้าวันถัดมาแนนซี่ก็ออกไปเรียนตามปกติล็อตที่ดักรอเธออยู่เขาก็อธิบายว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าทีน่าล็อตบอกมันมีคนอื่นอยู่ด้วยในคืนนั้นแต่เขามองไม่เห็นตัวมันจากนั้นพ่อของแนนซี่ก็โผล่เข้ามาแต่แนนซี่ก็ช่วยให้ล็อตหนีไปได้แต่เขาก็หนีไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะตำรวจล้อมไว้หมดแล้วจากนั้นแนนซี่ก็เข้าเรียนตามปกติแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอเผลอหลับและเห็นภาพศพของทีน่ามาเรียกให้เธอออกไปพอเธอลุกตามมาศพของทีน่าก็โดนลากออกไปเธอก็เดินตามไปเรื่อยๆจนถึงชั้นใต้ดินโดยมีเฟรดดี้แอบมองเธออยู่จากนั้นมันก็โผล่ออกมาพร้อมกับกรีดท้องโชว์แนนซี่ไปหนึ่งทีแนนซี่ที่เห็นแบบนั้นก็หนีทันทีเธอก็หนีมาเรื่อยๆจนเจอทางตันเฟรดดี้มันก็ค่อยๆตรงเข้ามาหาเธอแนนซี่ที่เห็นแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจเอาแขนไปทาบกับท่อจนแขนของเธอไหม้เพื่อที่จะตื่นจากความฝันและมันก็ได้ผลจากนั้นเธอก็เก็บของกลับบ้านทันทีเราจะได้เห็นว่าแนนซี่ได้แผลมาจากความฝันด้วยนะครับจากนั้นเธอก็มาเยี่ยมล็อตมันก็บอกว่าท้องของทีน่าโดนกรีดพร้อมกันเป็นรอยใบมีด4อันล็อตบอกเขาเคยฝันถึงชายแปลกหน้าที่นิ้วของเขาเป็นใบมีดพอได้ยินแบบนั้นแนนซี่ก็เดินออกมาทันทีจากนั้นเธอก็กลับมาแช่น้ําที่บ้านและด้วยความอ่อนเพลียที่ไม่ได้หลับสนิทมาหลายวันทําให้แนนซี่น็อกคาอ่างน้ํา
และมันก็มีกรงเล็บโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่แม่ของเธอก็มาเคาะประตูซะก่อนแนนซี่เลยตื่นขึ้นมาแต่สักพักเธอก็หลับต่ออยู่ดีรอบนี้แนนซี่ก็โดนดึงลงไปใต้น้ำโชคดีที่เธอเอาตัวรอดออกมาได้และแม่ก็งัดประตูเข้ามาแนนซี่เธอก็ยืนคิดนะครับว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้และเธอก็ตัดสินใจกินยาเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฝันถึงเฟรดดี้อีกแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่จากนั้นเกลนก็ปีนมาหาเธอจากทางหน้าต่างแนนซี่เลยขอให้เกลนช่วยเธอบางอย่างคือเธอต้องการจะหลับและไปตามหาเฟรดดี้ในฝันเธอบอกว่าถ้าเธอมีอาการแปลกๆให้เกลนปลุกเธอทันทีไอ้เกลนบอกไม่มีปัญหาจากนั้นแนนซี่ก็หลับและฝันทันทีเธอก็เดินตามหาเฟรดดี้ในฝันเธอก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงสถานีตำรวจและเห็นว่าลอสกำลังหลับอยู่จากนั้นเฟรดดี้มันก็เดินเข้ามาเธอก็พยายามตะโกนเรียกเกลนให้ปลุกเธอในฝันแต่พอหันมาอีกทีเฟรดดี้ก็หายไปแล้วกลายเป็นศพของทีน่ามาเรียกเธอแทนจากนั้นเฟรดดี้มันก็โผล่มาไล่เธอแนนซี่ก็วิ่งกลับมาถึงบ้านเฟรดดี้มันก็ตามมาเธอก็หนีมาจนถึงห้องนอนและเห็นว่าไอ้เกลนหลับเป็นตายอยู่จากนั้นเฟรดดี้มันก็พุ่งออกมาจากกระจกเธอก็ยื้อกับมันอยู่สักพักไอ้เกลนมันก็หลับไม่รู้เรื่องแต่โชคดีที่นาฬิกาปลุกของเธอมันดังขึ้นเลยทำให้แนนซี่ตื่นจากฝันไอ้เกลนมันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเธอแนนซี่ก็บอกกูอุตส่าห์ขอให้มึงเฝ้าแต่มึงกลับหลับพร้อมกูซะงั้นเลี้ยงเสียข้อสุขจริงๆไอ้ผัวเวนจากนั้นแม่ของเธอก็เข้ามาเรียกพอแม่เธอไปทั้งสองก็รีบไปที่สถานีตำรวจเพื่อดูว่าลอสยังอยู่ดีหรือเปล่าทั้งด้านของลอสที่หลับอยู่จู่ๆผ้าห่มก็ค่อยๆเลื้อยไปที่คอของมันแนนซี่ก็ขอให้พ่อพาเธอเข้าไปเยี่ยมลอสแค่แป๊บเดียวก็พอพ่อของเธอก็ยอมแต่ตอนนี้ผ้าห่มมันได้รัดคอของลอสเป็นที่เรียบร้อยและมันก็ดึงเขาขึ้นไปกว่าทุกคนจะเข้ามาเจอไอ้ลอสก็ไปหวั่นซะแล้วและพวกเขาก็มางานศพของลอสก่อนจะกลับแนนซี่ก็บอกฆาตกรอย่างลอยนวลอยู่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหน้าตาของเขามีรอยไหมและใส่หมวกทรงแปลกๆพร้อมกับเสื้อลายแดงเขียวแถมมือยังติดใบมีดดูเหมือนกับกรงเล็บขนาดใหญ่พ่อก็บอกกับแม่ว่าให้แนนซี่อยู่บ้านสักพักจนกว่าเธอจะหายช็อกกับเรื่องพวกนี้แม่เลยบอกว่าเธอมีวิธีที่ดีกว่านั้นโดยเธอจะพาแนนซี่ไปหาหมอและแม่ก็พาแนนซี่มาหาหมอเฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์ความฝันของเธอในช่วงที่เธอหลับกราฟหัวใจของเธอก็ดูปกติแต่พอผ่านไปสักพักทุกอย่างมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนหมอต้องเข้าไปปลุกเธอคราวนี้แนนซี่ได้แผลกลับมาจากความฝันด้วยแต่เธอก็เอาหมวกของเฟรดดี้ติดมือมาด้วยเช่นกันเพื่อเป็นหลักฐานแม่ก็ถามว่าหนูไปได้มาจากไหนแนนซี่บอกหนูกระชากมาจากหัวของมันพอแม่รู้แบบนั้นก็ตาเหลือกทันทีเหมือนว่าเธอจะรู้อะไรบางอย่างพอกลับมาที่บ้านแนนซี่ก็ถามกับแม่ว่าเอาหมวกไปให้พ่อวิเคราะห์หรือยังแต่เธอกลับบอกว่าเธอโยนทิ้งไปแล้วเรื่องนี้ทำให้แนนซี่โมโหแบบสุดๆเพราะเธอพยายามจะพิสูจน์ทุกอย่างแต่ไม่มีใครสนใจจะช่วยเธอเลยแนนซี่บอกมันตามล่าเราในความฝันเธอบอกมันมีชื่อเขียนติดที่หมวกว่าเฟรดดี้คูเกอร์แม่รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นใครเพราะถ้าแม่รู้รีบบอกมามันกำลังตามล่าหนูอยู่แม่ก็บอกมันตามล่าลูกไม่ได้เพราะเฟรดดี้มันตายไปแล้วจากนั้นเธอก็ออกจากบ้านไปพอเธอกลับมาในตอนเย็นแม่ก็ทำการติดลูกกรงไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันอันตรายแนนซี่ที่เห็นแบบนั้นก็โวยวายแต่แม่ก็บอกเพื่อความปลอดภัยและเธอก็พาแนนซี่ลงไปที่ชั้นล่างแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเฟรดดี้จริงๆแล้วมันคือใครแม่บอกมันเป็นฆาตกรโรคจิตจิตใจโสโครกมันฆ่าเด็กในละแวกนี้ไปไม่น้อยกว่า20คนตำรวจจับมันไว้ได้แต่ด้วยอะไรบางอย่างทำให้มันถูกปล่อยตัวออกมาพวกพ่อแม่กลุ่มนึงก็แกะรอยมันจนไปถึงห้องไอ้น้ำเก่าที่มันเคยขังเด็กๆเอาไว้จากนั้นพวกเราก็ลาดน้ำมันให้ทั่วและจุดไฟเผาที่นั่นพร้อมกับเฟรดดี้แม่ก็บอกมันตามลูกไม่ได้เพราะแม่ฆ่ามันไปแล้วจากนั้นเธอก็เอากรงเล็บของเฟรดดี้ที่เธอเก็บไว้ให้แนนซี่ดูเกลนก็ได้รับสายจากแนนซี่เธอก็บอกว่ารู้แล้วว่าคนที่เธอเห็นในฝันมันเป็นใครแนนซี่ก็ขอให้เกลนมาช่วยจับเฟรดดี้ตอนที่เธอดึงมันออกมาจากความฝันคืนนี้ตอนเที่ยงคืนพอใกล้ถึงเวลาแนนซี่ก็รอว่าเกลนจะมาเมื่อไหร่เธอเลยตัดสินใจโทรตามแต่คนที่รับสายก็เป็นพ่อของเกลนเขาก็บอกไม่อยากให้แนนซี่ยุ่งกับเกลนอีกจากนั้นเธอก็ได้รับสายอีกครั้งแต่ปลายสายมันไม่ใช่เกลนนะครับแต่เป็นเสียงกรงเล็บขูดกับผนังแทนแนนซี่เลยรีบวางและดึงสายโทรศัพท์ทิ้งทันทีแต่ไม่ไหวมันก็ยังโทรกลับมาได้แบบงงๆแต่รอบนี้ปลายสายเฟรดดี้มันพูดว่าฉันเป็นแฟนเธอแล้วแนนซี่จากนั้นมันก็มีลิ้นแลบออกมาจากโทรศัพท์แนนซี่เลยจัดการกระทืบทิ้งแม่งเลย
จากนั้นเธอก็รีบออกไปหาเกลนแต่แม่ก็ดันล็อกประตูไว้ไม่ให้เธอออกไอ้เกลนที่หลับอยู่ก็โดนเฟรดดี้ดึงลงไปจากนั้นก็มีเลือดพุ่งออกมาจากกระน้ำพุไอ้เกลนไปหวันพ่อของแนนซี่ก็มาดูเคสของเกลนนะครับแนนซี่เลยโทรหาเขาเธอก็บอกหนูรู้เรื่องหมดแล้วหนูมีข้อเสนอให้พ่อหนูจะไปตามล่ามันและหนูอยากให้พ่ออยู่รอจับมันตอนที่หนูดึงมันออกมาพ่อก็ถามว่ามันเป็นใครแนนซี่บอกฆาตกรคือเฟรดดี้คูเกอร์หนูอยากให้พ่อมาเปิดประตูในอีก20นาทีหนูจะลากมันออกมาจากนั้นเธอก็เตรียมอุปกรณ์ไปซัดกับเฟรดดี้พอทุกอย่างเสร็จแนนซี่ก็ตั้งเวลา10นาทีในการหลับพอเธอเข้าไปถึงความฝันแนนซี่ก็เดินตามล่าเฟรดดี้ทันทีเธอก็ลงมาที่ชั้นล่างของบ้านและเห็นว่ากรงเล็บมันไม่อยู่แล้วจากนั้นมันก็มีทางให้เธอไปต่อแนนซี่ก็เดินตามลงมาจนเจอกับเฟรดดี้มันก็วิ่งไล่เธอจนมาโผล่ที่หน้าบ้านจากนั้นนาฬิกาก็เตือนว่าเหลืออีก10วินาทีพอเธอเห็นแบบนั้นแนนซี่ก็พุ่งใส่เฟรดดี้ทันทีจากนั้นเธอก็ตื่นแต่เฟรดดี้มันไม่ได้ตามออกมาอย่างที่เธอคิดแนนซี่ที่คิดว่าตัวเองบ้าไปแล้วเฟรดดี้มันก็โผล่มาทางด้านหลังของเธอก็ใช้โหลทุบหัวมันไป1ทีพร้อมกับขังมันไว้ในห้องแล้วไปเซตกับดักรอให้มันออกมาจากนั้นเธอก็วิ่งไปเรียกให้พ่อมาช่วยเฟรดดี้ที่หลุดออกมามันก็โดนกับดักของแนนซี่เข้าไปเต็มเตียนแบบจุกๆจนมันหงายตกบันไดไปเลยทีเดียวและแนนซี่ก็ล่อให้มันมาเหยียบระเบิดที่เธอเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่มึงเป็นใครเนี่ยแนนซี่และทั้งสองก็วิ่งไล่กันต่อแนนซี่ก็ใช้โหลน้ำมันปาใส่เฟรดดี้พร้อมกับจุดไฟเผาและเปิดประตูยัดหน้ามันอีก1ทีนี่แทบไม่ต้องมีใครช่วยแล้วนะถ้าจะโหดขนาดนี้จากนั้นพ่อก็วิ่งเข้ามาช่วยเธอแต่พอพวกเขาลงไปดูเฟรดดี้มันก็ไม่อยู่ข้างล่างแล้วและมันก็มีรอยไฟไหม้ขึ้นไปที่ชั้นบนพอขึ้นไปดูก็เห็นว่าเฟรดดี้กำลังขย่มแม่ของเธออยู่แต่ทั้งสองก็ช่วยแม่ไว้ไม่ได้ร่างของเธอก็ค่อยๆจมหายไปในเตียงแนนซี่บอกคราวนี้เชื่อหนูได้หรือยังและเธอก็ขอเวลาอยู่ในห้องคนเดียวสักพักพอพ่อออกไปเฟรดดี้มันก็โผล่ขึ้นมาจากเตียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแนนซี่บอกกูรู้ความลับของมึงหมดแล้วนี่เป็นแค่ความฝันมึงตายไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันแม่และเพื่อนๆของกูจะต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งกูดึงพลังของกูที่มึงแย่งไปกลับมาได้หมดแล้วมึงมันไร้ค่าไอ้กระจอกพอพูดจบเธอก็หันหลังให้มันเฟรดดี้มันก็ทำอะไรเธอไม่ได้นะครับและสลายหายไปพอเธอเปิดประตูออกมาทุกอย่างมันก็กลับกลายเป็นปกติทุกคนยังคงมีชีวิตอยู่แนนซี่ก็ไปขึ้นรถของเกลนเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่พอเธอขึ้นรถประตูและกระจกมันก็ล็อกอัตโนมัติแล้วเราจะได้เห็นว่าสีของราคารถมันเป็นสีเขียวแดงเหมือนลายเสื้อของเฟรดดี้และรถมันก็ขับออกไปในตอนจบแม่ที่ยืนส่งแนนซี่อยู่หน้าบ้านก็โดนเฟรดดี้กระชากเข้าไปในบ้านและไนแมร์ออนเอ็มสตรีทนิ้วเขมือบภาคหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับนิ้วเขมือบภาคแรกผมดูแล้วรู้สึกว่าเฟรดดี้คูเกอร์มันมีความโรคจิตมากกว่าเจสันอีกนะครับเจสันมันจะนิ่งๆละค่าอย่างเดียวแต่อันนี้มันมีการทำร้ายตัวเองโชว์แล้วค่อยๆทรมานเหยื่อด้วยเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ